อันถ้าเป็นเดี่ยวใหม่ๆจะมีเรื่องควายเผือกตอนนั้นที่เขาจะเปรียบเทียบเหมือนผู้ชายเป็นแฟนที่คิดน้อยในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องสบู่เรื่องอะไรที่แกพูดผมชอบเวลาแกแซวคุณนายทองสุขผมชอบในมุกทั้งกับคุณแม่เองก็ดีหรือกับคนรักที่เป็นแฟนก็ดีควายเผือกมันไม่รู้ปัญหานี้จะหมดไปปัญหานี้จะหมดไปต่อไปครับคุณผู้หญิงงอนบอกกันเลยจริงๆมันจะจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยสำหรับตังเนี่ยสิ่งที่มันโดนตัวตังเพราะตอนนั้นน่ะตังไปบวชอ่ะทีเนี้ยพอเราไปบิณฑบาตเราไปนึกถึง ที่พี่โน้ตเคยเล่าอ่ะการใส่ข้าวเข้ามานั้นมันร้อนแล้วตังอ่ะไปเจออย่างนั้นจริงๆเฮ้ยแกคิดเรื่องอย่างนี้มาได้ไงวะแล้วมันทำจริงๆอ่ะอีกขาจากหม้ออุ่นทิพย์ระบบอุ่นรอบหม้อรอบแม่เลยค่ะหลวงพี่โยมเอาข้าวเมื่อวานมาก็ได้นะ